Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยจัดยุทธการ3จอเจาะจับเจอสักฟอกงบประมาณปี66เมื่อวันที่19พฤษภาคมนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการของพรรคเพื่อไทยในการเตรียมการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี66ว่าการดำเนินการช่วงที่ผ่านมาเราได้นำกรอบและแนวทางการอภิปรายไปชี้แจงต่อที่ประชุมส.ส.เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาและให้ส.ส.ที่มีความประสงค์จะอภิปรายได้แสดงความจำนงแจ้งชื่อมาพร้อมระบุว่าจะไปอยู่ในกรอบไหนอย่างไรเมื่อถามว่าวางเป้าที่จะชำแหละประเด็นใดบ้างนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่ากรรมการเตรียมการอภิปรายพรบ.งบประมาณศึกษาและกำหนดกรอบออกมา5กรอบคือ 1. ฝีมือและผลงานของรัฐบาลความผิดพลาดบกพร่องทั้งหลายเราใช้ธีมว่ารัฐบาลหมดสภาพโดยจะพูดถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดเป็นภาพรวม 2. ทางตันงบประมาณปี66เช่นการจัดงบขาดดุลการจัดงบชนเพดานรายได้และการจัดเก็บและอื่นๆ 3. เจาะงบสิ้นหวังเช่นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงไปตามเป้าหมายไม่ตอบโจทย์ต่างๆ 4. จับงบทุจริตและ 5. เจองบประมาณฉบับเพื่อไทยซึ่งเราจะใช้ธีมเจาะจับเจอเมื่อถามย้ำว่ามีงบประมาณกระทรวงไหนที่จับตาเป็นพิเศษหรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าอยู่ในกลุ่มเจาะจับเพราะเมื่อเจาะลงไปแล้วจะพบว่างบแต่ละกระทรวงเป็นอย่างไรจัดงบเหมาะสมหรือไม่มีการทุจริตหรือไม่อย่างไรก็จะเป็นการเจาะรายกระทรวงลงไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ